Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะหอยนางรมทรงเครื่องหอยนางรมทรงเครื่องหอยนางรมสดสดกินกับเครื่องเคียงอย่างหอมเจียวน้ำจิ้มและยอดกระถินสดที่ช่วยให้หอยมีความหวานน่ารับประทานหอยนางรมอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน D และมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายค่อนข้างครบถ้วนอย่างทอรีนเหล็กคอปเปอร์ไอโอดีนแมกนีเซียมแคลเซียมซิงค์แมงกานีสและฟอสฟอรัสทำให้หอยนางรมมีส่วนช่วยในการทำงานของตับและไตช่วยเพิ่มพละกำลังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีลดความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองและวัณโรคบำรุงสุขภาพทางเพศเช่นแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอของผู้หญิงและควบคุมฮอร์โมนเพศชายบำรุงระบบประสาทกล้ามเนื้อและหัวใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพวิตามิน B1 และวิตามิน B2บำรุงกล้ามเนื้อบำรุงผิวพรรณวิตามิน C ป้องกันโรคเหน็บชาบริเวณปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าส่วนผสมสำหรับการทำหอยนางรมทรงเครื่องคือหอยนางรมสดน้ำตาลน้ำปลามะนาวยอดกระถินพริกขี้หนูหอมแดงตะไคร้ผักชีหอมเจียวและใบสะระแหน่ขั้นตอนในการทำหอยนางรมทรงเครื่อง 1. ล้างหอยนางรมให้สะอาดเมื่อเสด็จน้ำแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้เพื่อคงความสด 2. เทน้ำปลากับน้ำมะนาวลงไปผสมในถ้วยให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลคนจนสารประกอบละลายจนเข้ากัน 3. จากนั้นใส่พริกขี้หนูหอมแดงตะไคร้กระเทียมผักชีลงไปคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากัน 4. ใส่หอยนางรมคลุกเคล้าตักใส่จานโรยด้วยหอมเจียวตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ก็พร้อมรับประทานโดยรับประทานกับยอดกระถินสดเพียงเท่านี้ก็จะได้รับรู้ถึงรสชาติความหวานอร่อยของหอยนางรมจบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ